สวัสดีครับชาวเพลสเกมเมอร์ทุกท่านอยู่ผมก้องซ่าครับไม่ท่านในเกม Call of Duty Warzone Mobile กันอีกแล้วครับตามชื่อคลิปครับวันนี้เราจะมาแนะนำโหลดเอานะครับสำหรับมือใหม่ซึ่งบอกเลยว่าโหลดเอานี้โหดมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหลดเอาสำหรับมือใหม่แต่บอกเลยว่าความโหดเนี่ยไม่แพ้พวกเมตาแน่นอนนะครับจะเป็นกระบอกไหนแต่งยังไงบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแชร์เป็นกำลังใจก้องซ่าดีครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TGBandnet เพื่อรับส่วนลดถึง 3% ลดสูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและทางเติมโค้ดเกมก็รับเติมในส่วนของ Call of Duty Warzone Mobile ด้วยนะครับขายเป็นโปรโมชั่นลดแรงครับจัดหนักจัดเต็มถึง 40% กันเลยทีเดียวใครที่อยากเติม Warzone Mobile นึกถึงเติมโค้ดเกมได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AoV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับขอพูดสักนิดนึงก่อนนะครับในส่วนของผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีปืนที่ปลดมาไม่เยอะนะครับซึ่งเริ่มต้นเกมเนี่ยเราจะต้องเก็บเลเวลปืนก่อนนะซึ่งบอกไว้ก่อนนะคือตรงนี้นะคุณจะต้องเก็บเลเวลปืนก่อนให้ตันก่อนนะครับซึ่งปืนที่ผมแนะนำนะครับโหลดเอาในวันนี้ครับจะเป็นในส่วนของ SMG แล้วก็AR หรือ Assault Rifle นะนี่คือแบบผู้เล่นใหม่ที่แบบยังไม่ได้ปลดล็อกหรือว่าเอาเงินไปซื้อพวกแรม7อะไรพวกนั้นนะเริ่มต้นมาครับอย่าง SMG ที่ผมแนะนำเริ่มต้นมาจะมีสไตรเกอร์กับเวล46หรือว่าไอตัว MP7 นั่นเองซึ่งผมแนะนำเอาเป็นสไตรเกอร์ดีกว่าเพราะว่ามันยังคอนโทรลได้ง่ายนะครับส่วนปืนหนึ่งกระบอกจะเป็น SVA 545เพราะว่าต้นเกมจะปลด SVA 545มานะครับกับในส่วนของ M4 นะครับ2กระบอกนี้ปลดมาซึ่งสำหรับผมถ้าเสื้อ2กระบอกนี้ผมว่า SVA 545ดีกว่านะครับในเรื่องทั้งดาเมจนะครับแม้ว่า M4 จะรัวกว่าแต่ดาเมจไม่เท่าแน่นอนการแต่งปืนครับอย่างแรกเลยครับตัวกระบอกแรกสำหรับในส่วนของสไตรเกอร์ครับสไตรเกอร์ตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนเนี่ยทุกกระบอกผมพูดไปก่อนทุกกระบอกในเกมนี้ผมแนะนำการแต่งปืนอ่ะเน้นในส่วนของการคอนโทรลเป็นหลักเพราะว่ามันคุมลำบากเนาะในมือถืออย่างแรกเลยแมกกาซีนนะครับ50นัดน่าต้องใส่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของใต้กระบอกปืนเหมือนเดิมครับซัพพอร์ตบูเอนนะครับหรือว่าคุณจะหาอะไรก็ได้ที่เน้นเพิ่มในส่วนของนี่แรงดีดการคุมแรงดีดนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเดี๋ยวเราไปในส่วนของกระบอกปืนนะครับเราจะใส่ในส่วนของกระบอกปืนอันนี้ครับกระบอกปืนยาวสไตรเกอร์Elite นะครับจริงๆสามารถใส่นี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะไม่ได้เพิ่มในส่วนของการคอนโทรลนะครับผมเลยทำเป็นตัวนี้แทนนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ในส่วนอีกอันหนึ่งเป็นพันท้ายนะครับพันท้ายเนี่ยก็จะใส่ในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นพันท้ายที่จะเพิ่มทั้งความแม่นยำแล้วก็การควบคุมการสะบัดครับคือพันตัวอื่นเนี่ยมันก็เพิ่มแหละแต่ผมว่าตัวนี้ผมชอบตัวนี้มากกว่านะไม่ได้เน้นคล่องตัวมากเราเน้นความแม่นยำเพราะตัวอื่นมันก็ไม่เท่าไหร่ตัวนี้แหละจริงๆครับผมชอบมากนะครับเพราะมันเป็นเหมือนการใส่ตัวกริปมือด้วยนะครับก็ค่อนข้างนิ่งเลยแต่งมาแล้วนะครับแล้วก็ปากกระบอกปืนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าหาไหนที่มันเน้นการคอนโทรลทั้งแรงถีบแนวตั้งหรือแนวนอนเอาอันนั้นไปได้เลยครับผมโอเคอย่างต่อไปครับปืน SVA 545อันนี้ก็จะเป็น Assault Rifle ที่เราจะแต่งมายิงระยะกลางนะครับสโคปครับเหมือนเดิมครับ Eagle Eye 2.5 เหมือนเดิมหรือว่าจะเล่นสโคปอะไรก็ได้แต่ขอแต่งมาระยะกลางๆนิดนึงนะครับก็คือซูมได้นิดนึงอ่ะไม่ใช่แบบระยะแบบคูณ1อะไรงี้ก็เล่นลำบากหน่อยแมกกาซีน60อันนี้ไม่ต้องพูดถึงใต้กระบอกปืนเหมือนเดิมครับ Bruen เหมือนเดิมที่ผมใช้นะครับหรือว่าจะเป็นกระบอกไหนอันไหนก็ได้ที่เน้นเนี่ยอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะเรื่องการสะบัดแนวตั้งอันนี้ก็ลองไปปรับกันดูกระบอกปืนผมใช้อันแรกสุดนะครับก็จะเพิ่มระยะนะครับแล้วก็การคอนโทรลแต่ว่าความคล่องตัวลดลงไม่เป็นไรครับขอแค่ขึ้นสโคปแล้วเรายิงได้นิ่งเนี่ยแค่นี้ก็พอใจแล้วครับและอย่างสุดท้ายครับตัวปากกระบอกปืนครับก็จะใส่เป็นตัวนี้ครับคอม F-Tech Castle นะครับเพื่อเน้นในส่วนการคอนโทรลเหมือนกันนี่จะลดการสะบัดของปืนนะครับก็จริงๆจะใส่อันไหนก็ได้ก็เน้นสวยงามหรือเน้นอะไรก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกครับก็แนะนำให้ใส่แต่เน้นการคอนโทรลเป็นหลักเลยทั้งสองกระบอกนี้นะครับผมอ่ะไปดูในเกมกันว่าเดือดขนาดไหนครับไป let's go ครับไหนมาลองโหลดเอาสำหรับมือใหม่หน่อยสิมันจะโหดขนาดไหนแต่มีคนมาลงที่เดียวกับเราด้วยวะนำมาเก็บของอ่ะสิเพื่อนรู้นะมาประตูแน่นอนเอาไปเลยเพื่อนให้ฮะโดนปะวะก็จะโดนอยู่เอาหน่อยเพื่อนฟืดเรียบร้อยหายเลยดิครับโอเคครับเก็บรถเอาใหม่ปุ๊บฆ่าปั๊บนะฆ่าด้วยอะไรฮะฆ่าด้วยแอร์สไตล์ครับโอ้เล่นลำบากอยู่เนี่ยเซมเทคอ่ะสวยอยู่
หนีตัวนะข้างในเนี้ยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะคนโดดมาดิโอ้โหว่าโอเคแหมเรียกว่าต้องเล็งใหม่เฮ้ยแต่ก็นิ่งอยู่นะถือว่านิ่งเลยแต่งมาดีๆก็นิ่งอยู่นะนี่ปืนเริ่มต้นเลยเนี่ยโทษทีเพื่อนแหมโทษทีที่ยิงไม่โดนตอนแรกนะขอเวลายิงเฮ้ยเพื่อนเราโดนสวยมากก็โดนหลายนัดอยู่เหมือนกันอ่ะ UAV active มาเฮ้ยข้างล่างมีคนอ่ะดิเพื่อนเอามันอ่ะลงปลาควันทำไมเนี่ยข้างนี้เหลือได้เลยเพื่อนได้อยู่สุดหมดรีโหลดเอาใหม่ไม่เป็นไรไอ้นี่ลุกปะเนี่ยรอจังหวะชุบโอเคหาจังหวะสวยดีๆหาจังหวะสวยๆแล้วยิงเข้าไปโอเคต่อรีโหลดตายบ้านนี้มีคนอีกคนนึงนี่มันควันนี่หว่ามาเตรียมชาร์จอย่าคิดว่าไม่เห็นนะสวยแต่ไฮกราวนี่ก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยมีศัตรูดักอยู่แน่นอนเห็นศัตรูละสมมุติยิงกันอยู่เฮ้ยขอแจมด้วยดิเพื่อนโอเคอย่าใกล้ไปแล้วดีครับไม่ต้องชุบครับก็มีอีกตัวดิถ้าอย่างเงี้ยหมดยังอ่ะบนซ้ายเหรอได้ฝั่งนู้นมาเข้าไปแล้วหลังมาเมื่อกี้ขวาไหนเล็งมาอ๋อนี่ไงโอเคอีก5ตัวใส่กอก่อนวงบีบเข้าข้างในโอเคตรงนู้น1ตัวผมเห็นแล้วตรงบ้านนู้นกดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวน้อยก็น่าจะโดนมั้งได้อยู่รีโหลดเข้าไปแล้วมีคนล้มปะตัวท้ายไปไหนเพื่อนนอนทำไมเล่าแชมป์ว่ะเฮ้ยโหลดเอาเริ่มต้นก็แชมป์ว่ะโอ้เอาเรื่องอยู่นะไปดูสิว่าเรายิงไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะน่าจะยิงเยอะอยู่14ตัวโอ้ my god นี่โหลดเอาเริ่มต้นเลยนะครับมีคนอยู่ข้างหน้าคนนึงมาเก็บแน่นอนแหละผมรอก่อนผมชิลเก็บแล้วผมชิลนะมาใกล้หน่อยเพื่อนนั่นแหละมาใกล้ก่อนจะได้ยิงง่ายๆโอเคมันมีคนนึงนะโว้เพื่อนใจเย็นลงไปหนึ่งลงไปก่อนเลยน่าจะโดนละอ้าวโดน2เลยอ้าวล้มอีกรอบหมดครับ very good หมดไปอีก1ตีอุ๊ยอุ๊ยระยะขนาดนี้ยิงได้ยังไงน่ามีคนป่ะผมเห็นอยู่ได้เพื่อนสวยเอาไม่ได้ว่ะโอ้โหอุตส่าห์ชมเพื่อนว่าสวยเต็มที่แล้วเมื่อกี้
ท่านบอกอุตส่าห์เพิ่งกลับมาตายอีกรอบวงบีบเข้าอีกแล้วเอ้าเราต้องช่วยเพื่อนใช่ไหมได้เพื่อนโปรดจงมั่นใจว่าผมจะบวกว่าผมจะบวกนะว่าผมจะบวกตายครับยิงระยะไกลได้ด้วยเดี๋ยวมาช่วยเพื่อนก่อนเอาเพื่อนออกมาก่อนจะช่วยเพื่อนเลยโอ้อะไรวะเพื่อนไม่เพื่อนรีบออกจังอ่ะซ้ายมีคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนู่นเลยซ้ายข้างหน้าเรามีคนอยู่ยิงกันอยู่ก็ยิงกันอยู่ผมลาดผมลาดด้วยโอเคเข้าในไปละสวยมีอีกตัวน่ะออกขวาไปเลยว่ะอย่ากระตุกดิเพื่อนเมื่อกี้มันน่วงๆอ่ะเกือบตายแล้ววะหนึ่งเพื่อนโทษทีโอ้โหเกือบไปละโมแต่จะเก็บของเมื่อกี้จะเอา UAV มาใช้ไงอยู่ไหนข้างล่างเหรอข้างล่างเหรอเพื่อนเล่นด้วยสิผมลาดช็อตเอานี่นี่ก็ประตูเหมือนกันผมไปหาเขาก่อนนะตัวเมื่อกี้โอ้ฝั่งนู้นเขายิงมาว่ะยิงจากข้างบนเหรอเอาหลังยิงมาแล้วโอ้โหโอ้โหมันยิงแล้วผมนอนหลบมีรถมาทางขวาด้วยคันนึงมันจะขึ้นไปเอาข้างบนหรือเปล่าแค่ขับหนีเพื่อนเรายิงออกแอร์สไตล์ลงว่ะสวยมากฮะนี่ฮะขอหน่อยแง่จะเตะจะฟินิชจะตูมไรเดอร์ซะหน่อยอันนี้ไปเลยให้ฮะอันนี้ให้ไปก่อนหนึ่งโอ้จะชาร์จผมเหรอเมื่อกี้ว่าไงครับเมื่อกี้ไม่โดนสตันผมเหรอเป็นไปได้ยังไงสองตี้ยิงกันนะว้าวก็ว่าใครยิงกำลังวิ่งเพลินๆเอ้าลงมาไงนี่ลงมาไงอ่ะมาจากไหนอ่ะแล้วเป็นตัวที่ต้องตามล่าพอดีเลยอยู่ในบ้านนี่แหละตันมาก่อนหนึ่งลูกอ้าวแล้วโดนแย่งไปแล้วมาเลยเพื่อนเอาโดนล้มอีกหนึ่งสวยมากน่าจะมีเพื่อนอีกตัวปะตอนแรกไม่อยากดันเพราะคิดว่ามีเพื่อนเนี่ยเหลือ42คนมีคนเล็งผมมาไอซี่ยิงทำไมเพื่อนยิงทำไมยัดก่อนหน่อยคนโดดลงมา
็โอเคนะโดนแล้วบ้างโดนบางทีก็โอเคอยู่นะขอบคุณมากครับที่เอาคิวมาให้นะจ๊ะเพิ่งมาเพิ่งลงเพิ่งมาเพิ่งวิ่งเจอกันละเดี๋ยวผมไปหาครับไล่เสียงไล่เสียงมอนนี่ตัวข้างหลังเหรอเคมีเขาโดนแล้วมั้ยขึ้นยิงใครวะอ๋อเอาพี่มาไงมาเลยเพื่อนกระสุนรอรับอยู่ได้ยินเสียงนะว่าแบบยิงอะไรเล่นไม่รู้เมื่อกี้แล้วก็เรียกเลยครับเรียกว่ากระสุนรอรับนายอยู่นะครับบอกเลยดอกตรงนี้มีแต่ตีนสวยอยู่เพื่อนแต่ก็เอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่มุมเราได้เปรียบกว่าครับเราอยู่หลังโหลดเอาอะขึ้นบนดีกว่าเพราะว่ายังไงข้างบนต้องได้ใช้อยู่แล้วไงเอามาเก็บของเราเพื่อนโอเคขอบคุณมากครับไปแล้วฮะดันมาเลยเพื่อนขึ้นบันไดใช่ไหมล่ะโอเคตายหมดไปเลยอ่ะอะไรไม่ได้เพื่อนข้างบนนี่ตายยังอ่ะมีคนยิงอยู่ได้อยู่สวยครับทุกเพื่อนกลับมาได้หมดไงเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะโอเคมีคนกำลังมาใช่ไหมใช่ครับแอร์ตายลงครับพืชสวยอ้อมก่อนศัตรูก็เยอะเหมือนกันเนี่ยบ้าเอ้ยโอ้โหเกือบตายจังหวะออกไปแล้วโดนระเบิดเพื่อนหมดยังโอเคสวยเมื่อกี้ต้องแตงกิ้วเลยครับจังหวะที่รอดพอดีดีแล้วช่วยเพื่อนกลับมาไม่งั้นผมก็ตายไปแล้ว UAV ออนไลน์เอาซื้อของนานนะดิเราดีคอนโอเวอร์เฮดแล้วก็ UAV แบตนี่เลยครับอันใหญ่ไปเลยครับ Advanced UAV มาแล้วมองศัตรูแบบ Real Time นะจ๊ะได้อยู่เอาข้างหน้าก่อนเพื่อเรายิงก่อนเลยฮะมุมได้เปรียบครับเราอยู่สูงกว่าสวยมากเพื่อนอีกตึงตัวโอ้โหว่าไงเพื่อน
คล้มหมดมีสไนแล้วผมไปเก็บนี่มาตอนไหนนี่ได้เพื่อนโอ้ยโดนสไนยิงมานอนก่อน2 3โอเคโอ้ยอื้อหือข้างหน้ามีเหรอสวยมากเห็นละแอบหลังนั้นเอาไปเลยเพื่อนให้ฮะเฮ้ยข้างหลังเพื่อนเราโดนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนไม่ทันแต่ล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งเดี๋ยวล้มไปหนึ่งเพื่อนขอโทษเรามาช่วยนายไม่ทันแล้วชุบไม่ได้แล้วมันอยู่นอกวงแล้วเพื่อนซอรี่นะไปครับถึงเวลาวิ่งใส่ข้างบนมีคนโอ้มุมไม่ดีเลยมุมนี้อ้าวตรงนี้ก็ไม่บอกมีตัวว้าวกิตตี้เนี่ยถามจริงโอเคเพื่อนเรายังไม่ต้องชุบได้อยู่ขวามีคนอีกเหรอเห็นละระยะนี้โอเคหลังมีคนอีกขอบคุณครับเพื่อนสุนหมดอีกยิงกันวงแดงกันเนี่ยเพื่อนหน้าดงหน้าแดงมาแล้วรีโหลดโอเคเยอะจังเลยบ่มีคนอีกเหรอโอ้ขึ้นหมดไปละวงบีบมาดิฮ่ายัดสิไม่ยัดก่อนเนี่ยโดนชุดเดียวคือตายแล้วนะสายก็ยิงกันไม่หยุดเราเข้าวงมาแล้วเพื่อนพูดอะไรวะข้างในมีคนใช่ไหมสวัสดีเพื่อนโอเคโอ้สองตัวเลยเหรอเดือดจัดจัดหลายตี้จัดๆ3ตัวตรงนี้แล้วน่าจะเรียบร้อยGas is closing in.